ับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเกากี้หรือว่าโกจิเบอร์รี่นะคะท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามอยากจะสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข02-102-6116นะคะ02-102-6116ค่ะอ่ะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเกากี้จะปลูกทางตอนเหนือของจีนลักษณะการปลูกนี่คือเขาทำกันเป็นแบบกิจลักษณะเป็นคือพูดง่ายๆว่าคงจะไม่ใช่หลัก10ต้นน่ะมันจะต้องเป็นหลักร้อยหลักพันครับหลักพันคือหลักพันเอเคอร์ถ้าพันเอเคอร์นี่ก็ไม่รู้จะกี่พันต้นนะฮะอาจารย์แต่อาจารย์บอกว่าวิธีการใช้เยอะมากเขาเรียกว่าอะไรนะระยะเวลาการเก็บนี่แค่3เดือนเองครับทำไมถึงต้อง3เดือนเขาจะออกผลอยู่ตรงช่วงนี้ฮะอ๋อออกแค่นั้นมันเป็นฤดูกาลออกผลของเขาใช่ไหมคะใช่ออกผลของเขาค่ะครับพอเข้าเดือน9เดือน10ทางนู้นก็เริ่มหนาวแล้วค่ะนะฮะไอ้ต้นเกากี้ก็เริ่มไปแล้วนะครับแสดงว่าเกากี้เนี่ยเป็นไม้ที่ยังไงคะเขาคือมันจะเหมือนกับอย่างนี้ไหมอาจารย์อย่างต้นไม้บางต้นเนี่ยเก็บเกี่ยวได้ประมาณสักครั้งสองครั้งนี่ก็ต้องล้างทิ้งนะก็ต้องเอาทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่เกากี้เป็นแบบนั้นไหมเป็นแบบนั้นอ๋อเป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่ค่ะค่ะตัวเกากี้เองเนี่ยวิธีการเก็บเป็นเรื่องสำคัญค่ะจริงๆแล้วตอนต้นทุนอยู่ตรงนั้นนะฮะตัวเกากี้เวลาปลูกไม่ยากนะฮะเวลาเก็บนะฮะต้นทุนจะสูงกว่านะครับนั่นก็คือตัวเกากี้เนาะทีนี้ตัวเกากี้เนี่ยตั้งแต่โบราณนะฮะเกากี้เนี่ยตัวที่ต้นฉบับจริงๆนะฮะเมื่อก่อนโบราณนี่เขาจัดอยู่ในซานซีนะฮะค่ะซานซีจะปลูกตรงนั้นเยอะตรงแถวนั้นเยอะนะฮะซานซีมันจะอยู่แถวแถวไหนแถวภาคกลางขึ้นเหนือไปหน่อยนึงนะครับค่ะภาคกลางขึ้นเหนือกันหน่อยนึงถามว่าทำไมไม่ใช่เป็นทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้เนี่ยฟาร์มาโคเปียที่กำหนดไว้ก็คือเกากี้ที่ต้นฉบับที่ดีที่สุดนะครับคือเดียวหนิงเหนียวหนิงแทนไม่ใช่หนิงเสี่ยหนิงเสี่ยไม่ใช่ซานซีแล้วใช่ไหมฮะไม่ใช่ซานซีแล้วนะเพราะว่าแถวสมัยก่อนเดียวนี้หนิงเสี่ยแถวนี้เนี่ยนะมันเป็นจูค่ะนะฮะเข้าใจว่ามันสมัยนู้นมันเป็นที่ของเมนจูค่ะนะครับแล้วก็อย่างค่อนข้างจากการเพาะปลูกยังค่อนข้างจะล้าหลังค่ะนะฮะการเพาะปลูกอาจจะน้อยหน่อยค่ะนะครับเพราะนั้นโบราณเนี่ยในโบราณของคนหมอจีนนะฮะจะถือสารซีว่าเป็นต้นฉบับนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเราถือว่าเหนียวหนิงเป็นต้นฉบับหนิงเซี่ยหรือเปล่าอาจารย์หนิงเซี่ยหนิงเซี่ยนะฮะอาจารย์เขาว่าต้นฉบับนี่คือตัวที่ดีที่สุดอ๋อสรรพคุณดีสุดแล้วก็เป็นที่ยอมรับที่สุดราคาสูงสุดด้วยไหมคะกับที่หนิงเซี่ยนะฮะราคาจะสูงสุดนะครับค่ะทีนี้พอหนิงเซี่ยเนี่ยหนิงเซี่ยกับเหลียวหนิงนะฮะจริงๆได้อยู่ติดกันติดขึ้นไปข้างบนก็คือซินเจียงนะฮะซินเจียงแล้วก็ปรากฏว่ามีคนเอาพันธุ์ของหนิงเซี่ยนะไปพัฒนาที่ไปปลูกที่แถวซินเจียงนะปรากฏว่าซินเจียงทุกวันนี้ผลออกมาได้เยอะกว่านะครับคืออย่างที่ว่านะตัวยาเราไม่ได้ใช้ยาพ่นเรื่องการจัดศัตรูพืชเรื่องอะไรพอมาถึงที่ซินเจียงนะฮะปรากฏว่าตอนที่ซินเจียงเนี่ยคือเนี่ยมันหนาวกว่าสูงกว่าหนาวกว่านะครับมีผลผลิตที่ดีกว่าแล้วก็ศัตรูพืชน้อยกว่าอย่างเห็นชัดเพราะฉะนั้นผลผลิตจะดีจะเยอะค่อนข้างเยอะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าตรงแถวประมาณซินเจียงนะครับผลผลิตจะออกมาเยอะนะออกมาเยอะในขณะเดียวกันแถวซินเจียงเนี่ยความหวานก็หวานกว่านะฮะหวานกว่าครับอาจารย์อ้อยเห็นทางใกล้ๆบ้านเราก็มีนะอาจารย์เวียดนามตอนเหนือนี่ก็มีนะเพราะมันก็ใกล้ๆจีนเหมือนกันใกล้ๆจีนครับนะพอหลังจากที่ตรงหนิงเซี่ยตรงนี้ตรงซานซีตรงนี้แพทย์จีนเรามีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งแพทย์จีนยาจีนเรามากที่สุดที่ผลิตยาจีนมากที่สุดคือซื่อฉวน
เสฉวนที่เราเรียกกันนะฮะเสฉวนนะซื่อชวนเนี่ยเขาจะมีเป็นแหล่งปลูกยาจีนของแพทย์จีนเราอ๋อเป็นแหล่งเลยนะแหล่งเลยครับนะฮะจำได้สมัยก่อนที่มีหลายปีที่แล้วมีไทยเสฉวนมีแผ่นดินไหวทีหนึ่งนะพอแผ่นดินไหวลงไปปุ๊บยาจีนขึ้นทันทีราคาก็แพงด้วยแพงขึ้นมาตอนนั้นในตอนนั้นแพงจนตอนนี้ไม่ลงมานะครับเพราะว่าตรงที่เขาแต่งแผ่นดินไหวตรงนั้นแหละเป็นแหล่งปลูกยาจีนนะคนจะเป็นตังกุยก็ดีนะชงเกียงก็ดีนะพวกนี้มาจากโอ้แล้วก็ใช้กันเยอะด้วยนะสมมติอาจารย์ว่าพวกนี้มันใช้กันเยอะกันนะช่วงนั้นยาจีนจะแพงครับค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สายชวนเป็นที่ที่ปลูกยาเป็นแหล่งปลูกยาจีนค่ะก็ไม่แปลกนะฮะเป็นสายชวนก็เอาพันจากสันซีไปปลูกนะฮะปลูกอยู่ที่เสฉวนนะครับเพราะฉะนั้นเสฉวนก็จะมีผลผลิตออกมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ผลผลิตตรงนี้เนื่องจากว่าพื้นที่ไม่ค่อยให้กันนะครับปลูกได้ไหมปลูกได้แล้วออกผลได้ดีนะครับแต่ความหวานไม่ได้นะฮะความหวานไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเสฉวนนี่จะออกเปรี้ยวๆแล้วนะออกเปรี้ยวนิดนึงนะฮะจะอมเปรี้ยวนะครับกินไม่ค่อยอร่อยนะฮะพอเสฉวนมาปลูกนะฮะก็ย้ายลงมาข้างล่างนะแถวอย่างที่เมื่อกี้บอกนะฮะแถวกวนต้งนะแถวกวนต้งแถวกวนซีเขาเก็บแถวนี้ปลูกได้หมดเลยครับนะต้นนี้เป็นต้นที่เขาก็จะปลูกได้ง่ายนะแต่พอมาถึงภาคใต้เราเนี่ยเม็ดเล็กเลยคือพูดง่ายๆว่าตอนเหนือเนี่ยดินอุดมสมบูรณ์แล้วเขาชอบความหนาวมันก็เลยทั้งเม็ดใหญ่แล้วก็ความหวานได้แต่ในขณะเดียวกันด้วยความที่ว่ามันปลูกง่ายแล้วก็มีการใช้ในตำรับยาเยอะแต่ละพื้นที่ก็นิยมเอามาปลูกก็เลยจากการที่อยู่เหนือก็จะเริ่มมากลางก็เริ่มไปใต้แล้วแต่ใต้ของจีนนี่ก็ยังถือว่าเหนือในประเทศไทยยังถือว่าหนาวอยู่นะฮะใต้จีนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงทางใต้เนี่ยจะออกรสไอตัวจะเม็ดจะออกเล็กๆนะฮะออกออกแดงสดแดงสดๆนะครับมีค้ำนิดหน่อยแต่ยังไม่ค้ำมากนะครับพอมา รสชาติจะออกเปรี้ยวนะฮะจะออกเปรี้ยวรสหวานจะน้อยมากนะครับไอ้พวกนี้จะราคาจะเกียรจะต่ำลงมาะนะฮะพอทางกวนสีปลูกได้นะกวนสีที่ติดกับกวนสีก็คือเวียดนามค่ะเพราะนั้นเวียดนามก็มีการปลูกนะฮะเวียดนามก็มีการปลูกนะครับภาคเหนือเรามีปลูกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่เวียดนามมีการปลูกเวียดนามพอปลูกแล้วตอนนี้ผลผลิตก็ออกมาเยอะนะครับเอกลักษณ์ของเวียดนามเพิ่งจะปลูกออกมาออกขมเลยทีรสชาติออกขมไม่ไปเปรี้ยวอย่างนั้นละนะความหวานหายไปหมดเลยมันดันมาอีกรสนึงแล้วใช่จะออกรสชาติเวลาเคี้ยวจะขมๆนิดๆนะฮะขมไม่ค่อยมีความหวานสักเท่าไหร่นะออกเปรี้ยวๆขมๆนะลักษณะจะออกเม็ดเล็กแล้วก็ออกเม็ดสดสีสดแดงสดแดงสดออกมาทางเขียวด้วยซ้ำไปนะฮะเหมือนกับไม่สดสักไม่สุกสักทีนะฮะไม่สุกสักทีนะแล้วต้นมันเม็ดจะเล็กแล้วก็ยาวๆนะฮะเหมือนกับต้นพิชีฟ้าเม็ดมันจะมีชีฟ้าอีกพี่อีกตัวหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับนั่นก็คือการปลูกนะฮะแต่ละช่วงของประเทศอาจารย์แต่ว่าด้วยความที่ว่าเกากี้เนี่ยปลูกมาตั้งแต่ทางตอนเหนือของจีนจนมาทางใต้ของจีนแล้วก็ยังอิงมาทางเวียดนามด้วยตอนเหนือของเวียดนามด้วยอาจจะมีคำถามถามมาว่าเอาแล้วโอเคนอกจากรสชาติจะต่างกันถูกไหมคะอาจารย์บอกว่ารสชาติมันต่างกันนะเหนือเนี่ยมันจะเหนือของจีนมันจะหวานหน่อยเม็ดจะใหญ่หน่อยนะฮะสีก็จะเป็นสีแดงแบบสวยๆเลยแต่ถ้ามาทางตอนใต้ของจีนหรือมาทางเวียดนามเนี่ยมันจะกลายเป็นเม็ดเล็กหน่อยละแล้วมันจะเปรี้ยวละเผลอๆเวียดนามเนี่ยมันจะออกเขียวด้วยซ้ำไปนะคะขมอีกต่างหากก็มีคำถามขึ้นมาว่าโอเคถ้ามันต่างกันแค่นี้เอาต่างกันแค่นี้ก่อนนะอาจารย์นะสรรพคุณที่อาจารย์เคยพูดไปเมื่อตอนที่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปต้านอนุมูลอิสระก็ดีการไปบำรุงตับบำรุงไตก็ดีเนี่ยมันยังคงอยู่ไหมถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของรสชาติแล้วก็ลักษณะทางสิ่งที่เราเห็นครับเราตัดมาแค่แถวเสฉวนที่มีสรรพคุณแบบนั้นใช่โอ้เลยเสฉวนลงมาแล้วเราไม่ใช้แล้วคำว่าไม่ใช้แล้วคือใช้เป็นอาหารแต่ไม่ใช่เป็นยาละครับ
กินให้อร่อยได้แต่กินเอาอเอาสรรพคุณกินก็ยังไม่อร่อยเหรอฮะแต่ถ้าเอาสรรพคุณทางยานี่ไม่เอาเลยใช่เอาไว้ตกแต่งโอเคโอเคนะฮะทำได้นะครับคือตัดมาที่เฉยชนคือต่ำสุดนะครับเฉยชนจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ใช้ด้วยซ้ำไปนะครับคือพอมาถึงเฉยชนเนี่ยลักษณะก็จะมีเปลี่ยนเยอะพอสมควรนะฮะบางทีอาจจะออกสีเหลืองนะฮะมันไม่ออกแดงละนะฮะมีพันหนึ่งคือกลายพันธุ์มามันจะออกสีเหลืองนะครับรุ่นนั้นก็จะออกเปรี้ยวพอสมควรนะครับออกเปรี้ยวมากทีเดียวนะฮะแล้วก็มีออกสีแดงก็มีนะแดงคำแดงก่ำก็มีอาจารย์ค่ะก่อนที่เราจะไปคือจริงๆแล้ววันนี้จะถามอาจารย์คงจะเป็นในเบรกที่3จะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องของวิธีการเลือกนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปพักเบรกให้อาจารย์พูดถึงไอ้สองจานนี้หน่อยอาจารย์สองจานนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะมันมีความต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะจานนี้เนี่ยเม็ดเขาจะใหญ่นะฮะจานนี้นะเม็ดจะใหญ่แบบใหญ่มากเลยเนี่ยดูสีเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะสวยแล้วก็สีเขาก็จะเป็นแดงแต่แดงแบบไม่ช้ำเลือดช้ำหนองอ่ะพูดง่ายๆเขาจะสีแดงทั้งลูกเลยนะฮะเนี่ยนะคะส่วนอีกจานนึงถ้าดูกันใกล้ๆนี่มันคนละเรื่องเลยจริงๆค่ะอีกจานนึงนี่ก็จะเม็ดเล็กๆดูสิคะเนี่ยเม็ดเล็กๆนะคะแล้วมันแดงแต่มันจะกลายเป็นแดงช้ำๆมันจะออกดำๆคล้ำๆด้วยซ้ำไปนะคะคือถ้าเอามาเปรียบเทียบกันทั้งสองแบบเนี่ยนะเนี่ยจะให้เห็นแบบชัดๆเลยเนี่ยมันต่างกันอะดูสิมันต่างกันแบบอ่ะนะมันต่างกันแบบเห็นชัดอะเอาง่ายๆเอางี้เอาแค่นี้อะดูสิไซส์มันก็ต่างกันแล้วดูสิมันคนละเรื่องเลยนะคะให้อาจารย์พูดถึงแค่สองจานนี้ก่อนว่าอย่างสมมติอ้อยไปซื้อเกากี้ปุ๊บเนี่ยจานนึงอ้อยเห็นเป็นอย่างเงี้ยอีกจานนึงเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ดูออกค่ะคุณอ้อยจะซื้อตัวไหนดีถ้าฟังข้อมูลที่อาจารย์พูดเมื่อกี้อันนี้เราเอากลับคืนไปก่อนถ้าฟังข้อมูลที่อาจารย์พูดเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นทางตอนเหนือของจีนนะคะซึ่งสรรพคุณดีสุดฤทธิ์ยาดีสุดอาจารย์บอกว่าลูกจะต้องใหญ่เม็ดจะต้องใหญ่นิดนึงนะฮะขอโทษทีค่ะเม็ดจะต้องใหญ่นิดนึงแล้วก็สีต้องเป็นสีแดงสวยนะคะเอาแค่ลักษณะที่เห็นก่อนอ้อยจะซื้อจานนี้เพราะว่าจานนี้เนี่ยเม็ดมันจะเล็กมากเลยแล้วก็สีมันจะออกดำด้วยนะฮะแต่อาจารย์บอกว่าดูแค่นั้นไม่ได้ต้องชิมด้วยอ่ะจะชิมให้ดูชิมไหมนะครับเป็นไงหวานดีหวานอาจารย์เหมือนลูกเกดครับนะฮะครับอ่ะลองชิมจานนี้นะจานที่บอกเม็ดเล็กๆนะมันรสคล้ายๆกันนิดนึงนะอาจารย์ครับรสมันคล้ายๆกันแต่ถ้าพูดถึงความหวานนะไอ้เม็ดเนี้ยมันหวานกว่าครับอาจารย์แนะนำเลยค่ะอ้อยเลือกถูกไหมเนี่ยอ้อยเลือกถูกไหมจานที่เม็ดใหญ่จานนี้นะจานสีสดเนี่ยนะเป็นกากี้ของซินเจียงที่อาจารย์พูดถึงนะครับจานที่เม็ดเล็กสีคล้ำเป็นกากี้แท้ของหนิงเซียมีหน้าหรอความหวานมันเหมือนกันเลยใช่คือมันหวานไม่ต่างกันแต่ว่าอาจารย์แต่ขนาดมันต่างกันนะเอาแล้วคืนนี้แฟนรายการงงเลยสิคือเราเข้าใจว่ามันต้องเอาเม็ดใหญ่ไว้ก่อนแล้วสรุปแล้วมันต้องดูเม็ดเล็กเม็ดใหญ่หรือเอาแต่รสอย่างเดียวพออ่ามีวิธีเลือกมีวิธีเลือกนะครับค่ะอันดับแรกนะครับค่ะนะเม็ดใหญ่นะฮะแล้วก็หวานต้องเม็ดใหญ่แล้วหวานนะใช่โอเคเม็ดใหญ่แล้วหวานนั่นคือที่เราเลือกใช่ค่ะค่ะอันที่สองนะหนิงเซี่ยจะมีเอกลักษณ์อยู่ตัวเดียวที่ไม่เหมือนคนอื่นค่ะนะครับค่ะจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะจริงๆถ้าเลือกเขาที่เลือกหนิงเซี่ยจะง่ายที่สุดอ้อยว่าอ้อยจะเห็นละก็คือไอ้ขั้วขาวๆนี่แน่เลยเออนั่นแหละใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอ้อยเห็นแต่ละเม็ดเนี่ยโดยเฉพาะเยอะมากเลยนะคะใช่อย่างสมมติในนี้มีประมาณสักประมาณเราตีที่ประมาณ30เม็ดเนาะไอ้จานเล็กเนี่ยนะประมาณสัก30เม็ดนะคะ30เม็ดเนี่ยไอ้ตรงขั้วตัวนี้ที่อาจารย์บอกมันจะมีจุดขาวๆเล็กๆเกือบทุกเม็ดเกือบทุกเม็ดนะคะในขณะที่จานใหญ่ครับในขณะที่จานใหญ่ครับนะฮะจานนี้น่าจะประมาณ10กว่าเม็ดตีไปที่20เม็ดนะคะใหญ่จริงสีสวยจริงและรสชาติก็ไม่ต่างกับเมื่อกี้หวานเหมือนกันเลยแต่ไอ้ขั้วขาวๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีอาจารย์ไม่มีเลยด้วยซ้ำไปเนี่ยอันนี้ก็โอเคนี่โผล่มาเม็ดเดียวนะฮะแต่อันเนี้ยเกือบ 100% จะมีเกือบทุกเม็ดนะฮะแต่อันเนี้ยน้อยมากไอ้ที่มีขั้วนะครับอ๋อนะฮะนี่คือเอกลักษณ์ของ
เกากี้หนิงเซียนะครับเกากี้หนิงเซียเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือมีจุดขาวต้องมีจุดตรงขั้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหนิงเซียต้องเป็นอย่างนี้นะครับจุดขาวของเขาไม่ใช่ว่า 100% นะเขาบอกว่าเขามีการคำนวณเขาบอกอยู่ที่ประมาณ 83% อืมเยอะจริงเยอะจริง 83% ที่มีตัวจุดขาวนะครับมีตรงขั้วนะครับลักษณะก็ยังไม่ใหญ่นักใช่นะครับลักษณะก็ใหญ่ไม่ใหญ่นักนะฮะออกแห้งๆค่ะนะฮะออกแห้งๆนะครับออกแห้งออกคล้ำสีดำค่ะนะฮะคล้ำออกดำเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าตัวพัฒนาใหม่นะฮะตัวที่ของซินเจียงค่ะเขาเอาพันไปพัฒนาค่ะก็คือจานนี้นะเอาไปพัฒนานะพัฒนาเพราะฉะนั้นเขาคือเนื่องจากว่าเขาพัฒนาทีหลังค่ะนะฮะเขาได้เปรียบนะฮะเพราะฉะนั้นพันของเขาเนี่ยจัดใหญ่ไม่จะใหญ่หน่อยไม่ใหญ่นะฮะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสูงนะฮะเราสามารถที่ผสมพันนี่พันนู่นมาได้ใช่ไหมค่ะนะฮะลักษณะของเม็ดจะใหญ่นะฮะแล้วก็หวานนะฮะหวานในขณะเดียวกันออกชุ่มๆ ออกช้ำๆ ออกแบบน้ำๆหน่อยนึงเขาจะหวานแบบนี้มีความเป็นน้ำอยู่ในเนื้อเยอะหน่อยเยอะกว่าหนิงเซี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะครับอ่ะสรุปในเบื้องต้นก่อนก็คือว่าทั้ง2จานนี่ถือว่าเป็นเกากี้ที่มีสรรพคุณทางยาของแพทย์แผนจีนทั้งคู่เลยต่อให้ขนาดจะต่างกันก็ดีนะคะแต่ว่าจานนี้มาจากหนิงเซี่ยที่ถือว่าเป็นตำรับเป็นต้นตำรับเลยก็ว่าได้แต่จานนี้เนี่ยก็คือเอาพันจากหนิงเซี่ยนี่แหละนำมาพัฒนานะคะเม็ดก็เลยใหญ่หน่อยแต่ความหวานนี่ก็ยังได้อยู่นะคะจริงๆแล้ววิธีการเลือกเกากี้ยังมีอีกมากมายแล้วก็ในตลาดเกากี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่2จานนี้นะยังมีเม็ดกลมอีกยังมีเม็ดเล็กแล้วสีแดงอีกและมีความเปรี้ยวอีกเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของวิธีการเลือกเกากี้นะคะถ้าใดมีคำถามนะโทรศัพท์มาจากที่หมายเลข02-102-6116ค่ะ02-102-6116พักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเจอกันในเบรกสุดท้ายค่ะ